อีคิดนานะครับเป็นสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ประจำท้องถิ่นของออสเตรเลียพบได้ในนิวกินีและออสเตรเลียนะครับพวกมันถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตัวกินมดหนามมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่เหมือนกระตุ่นปากเป็ดนะครับมีขนาดเมื่อโตเต็มที่เนี่ยจะยาวได้ประมาณ30เซนนะครับมีลักษณะจมูกยาวขาสั้นมีปากเล็กและไม่มีฟันนะครับการอาหารของพวกมันเนี่ยก็คือการฉีกท่อนไม้ผุๆเพื่อขุดหาจอมปลวกหรือมดจากนั้นพวกมันก็จะใช้ลิ้นเหนียวๆยาวๆเนี่ยกวาดปลวกกวาดมดและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กชนิดต่างๆแล้วก็บดกับเพดานปากก่อนที่จะกลืนลงท้องของพวกมันนั่นเองพวกมันเป็นสัตว์ที่รักสันโดษนะครับเว้นแต่ในช่วงของฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นที่พวกมันจะออกมาเจอกันถึงแม้ว่าพวกมันจะเป็นสัตว์ที่ขาสั้นและทำให้เดินช้านะครับแต่เมื่อพวกมันได้ว่ายน้ำเนี่ยมันจะว่ายน้ำเร็วอย่างน่าใจหายเลยทีเดียว